เอาละครับก็ก่อนที่เราจะมาพบกับท่านวิทยากรท่านแรกนะครับซึ่งท่านจะมาให้เกียรติบรรยายนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือหัวข้อ Thailand's Retail Transformation นะครับกับผมใครขออนุญาตแนะนำประวัติของท่านสักเล็กน้อยนะครับท่านจบการศึกษานะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเอกเคมีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ปริญญาโทกับปริญญาเอกนะครับสาขาการตลาดระหว่างประเทศนะครับจาก USIU นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านเคยผ่านประสบการณ์นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารนะครับมามากมายหลายองค์กรเลยทีเดียวที่เกี่ยวกับการค้าปลีกนะครับอาทิอยู่ที่ CP7-Eleven นะครับท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมฝ่ายแฟรนไชส์นะครับที่ Big C Super Center นะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรนะครับรวมไปถึงที่เซ็นทรัลวัสันนะครับท่านก็ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจแล้วก็รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่สยามแมคโครนะครับแล้วท่านยังเป็นที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจจากเซ็นทรัลพัฒนาด้วยนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับและท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสอนเกี่ยวกับcategory management นะครับครับขอเสียงปรบมือนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านดร.ฉัตรชัยตวงรัตนพันธ์ครับวันนี้นะฮะได้โจทย์มาว่าให้คุยเรื่องของretail transformation 3.0 คราวนี้คำว่า 3.0 เนี่ยก็คือว่าเวอร์ชัน3นะฮะแล้วถามว่าไอ้เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2ไปอยู่ไหนเลยบอกว่าต้องย้อนกลับมาให้ฟังว่าเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2คืออะไรบ้างนะฮะเวอร์ชัน1เนี่ยคือต้องบอกว่าย้อนกลับไปประมาณสักปี2500ไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนถึงประมาณ2530ก็ย้อนกลับไปหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่เกิดนะฮะก็คงต้องย้อนกลับไปหน่อยนะฮะภาพตรงนี้นะจะบอกว่ามันก็จะเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าย่านการค้าสู่ศูนย์การค้าเพราะฉะนั้นก่อน2500เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเราก็จะมีห้างแมวดำห้างใต้ฟ้านะหลายๆรูปเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยฮะตอนนี้นั่งไปนั่งอันนี้ไปนั่งไปเดินถ่ายมานะฮะแมวดำที่ยังอยู่ตรงแยกราชวงศ์ยังอยู่นะฮะแล้วก็มาริฟ้าแล้วก็ไนติงเกลนะฮะแล้วก็มาถึง2500ก็มีทางเซ็นทรัลแล้วก็มีทางไดมารูนะฮะถัดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มมีตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวางบริเรื่องของไม่ใช่ฮันในสีลมนะฮะแล้วก็เป็นชิดลมนะก็ไล่มาที่ตั้งหัวเสงมาที่พาต้าแล้วก็มาที่มอลลี่คิงนะจะเห็นว่าการพัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถามว่าการพัฒนาการแบบนี้เป็นยังไงบอกว่าหน้าตามันก็คงไม่ต่างกับอย่างนี้ก็คือว่าเป็นตึกนะฮะเป็นตึกหลายชั้นนะฮะข้างบนเนี่ยก็เป็นดิพาร์ทเมนต์สโตร์และข้างล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะถ้าเราสังเกตภาพเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะย้อนหลังกลับไปเมื่อกี้เนี่ยข้างบนคล้ายๆกันหมดคือว่าข้างล่างเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบนก็จะเป็นห้างสินค้านะซึ่งห้างสินค้าก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าก็จะมีคอสเมติกเมนสแวร์อยู่ข้างล่างนะเปลี่ยนกับสมัยนี้นะสมัยนี้เมนสแวร์ขึ้นมาหมดแล้วเมื่อก่อนคอสเมติกกับเมนสแวร์อยู่ข้างล่างเมนสแวร์คือผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าเป็นประเภทของผู้ชายก็อยู่ข้างล่างสุดเลยฮะเพราะว่าผู้ชายไม่ชอบขึ้นเดินเยอะนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็น lady letter นะ stationery spot ทั้งหลายฮาร์ดแวร์ทั้งหลายขึ้นไปเรื่อยๆนั้นถ้าเรามองภาพนี้ให้ดีๆนะจะบอกว่าไอ้ที่มาของคำว่า super center hypermart เนี่ยนะมันไม่ได้ต่างจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวดิ่งไม่ว่าจะ Big C Tesco ครับทั้งหลายก็มาบอกว่าเอาไอ้กลุ่มมันทั้งหมดเนี่ยนะแบบพื้นราบทั้งหมดนะมันไม่ได้ต่างกันเลยฮะถ้าที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าด้วยคอนเซปต์เนี่ยมันไม่ผิดเพี้ยนเปลี่ยนว่าด้วยรูปแบบฟอร์เมชันเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองแล้วถามว่าเอ๊ะถ้ามันมีภาพของตึกแบบเนี้ยนะข้างบนเป็นดิพาร์ทเมนต์สโตร์ข้างล่างเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมันมีซุปเปอร์มาร์เก็ตสแตนด์อโลนมั้ยสมัยรุ่นนั้นบอกว่าสมัยรุ่นนั้นยังพอมีอยู่ยังพอได้เห็นคืออย่างเช่นของฟู้ดแลนด์ยังพอได้เห็นอยู่จากปีฟูแลนก็เริ่มปี2515นะฮะแล้วค่อยเลื้อยขึ้นไปมาก็ทิ้งมาสัก2ช่วงนึงก็2522 2531ไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วยังมีอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็นวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะวิลล่าก็จะเป็นอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าวิลล่าเพิ่งเริ่มขยายมาหลังจากตรงนี้นะฮะเพิ่งขยายมาสักหลักจากมาปี2540ไปแต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยมีตั้งแต่ปี2517มาตั้งแต่มีสาขาเดียวตั้งแต่17มานี่คือภาพของมันนะฮะถัดไปปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะมีอีกภาพหนึ่งเราเรียกว่าเป็น specialty store ร้านค้าเฉพาะอย่างเนี่ยตอนนี้จะอยู่กันเกาะกันเป็นย่านการค้าอย่างเช่นย่านพาวรัตย่านเฟอร์นิเจอร์เมื่อก่อนก็อยู่ย่าน
ย่านสะพานดำแม่นสีใช่ไหมฮะนั่นคือเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็ย่านเวิร์กนครเกษมย่านวังบุรพานี่ก็จะเป็นเกาะกันนะฮะพอหลังจากเป็นช่วงหนึ่งผ่านไปปุ๊บเนี่ยนะไอตัวดิพาร์ตเมนต์สโตร์เฟรชเฟรชโกสเซอรี่เนี่ยนะบวกกับสเปเชียลสโตร์ก็กลายเป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์มันค่อยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยของเซ็นทรัลลาดพร้าวมา2521แล้วก็ขยายออกมามีเดอะมอลล์นะฮะมีโรบินสันมีแล้วก็มันคลองไปต่อเลื้อยเข้ามาเรื่อยๆเพียงแต่เห็นภาพว่ามันเริ่มจากไอโครงสร้างเล็กๆก่อนจากดิพาร์ตเมนต์สโตร์ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเลื้อยเข้ามานะฮะแล้วเอาสเปเชียลตี้สมุนไพรใส่แล้วกลายเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆนะช่วงนั้นก็เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้อยู่พักหนึ่งจนถึงประมาณสัก2535นะฮะพอถึงยุค30ถึง40เนี่ยนะยุคเบ่งบานนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเราโตมากโตเต็มที่เร็วมากเลยฮะงั้นเราก็จะมีหลากหลายยี่ห้อโผล่มันมาเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรต่ออะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าหลายอันเนี่ยผมแทบจะหาโลโก้ไม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะอย่างแค่ตรงนี้นะฮะเป็นโลโก้ของบางลำพูห้างสรรพสินค้าได้เฉพาะแก้วมาแต่ตัวตึกไม่หารูปไม่ได้แล้วนะฮะหลายอันมาออกมาแบบนี้แม้ช่วงนั้นอย่างนั้นหลากหลายเมอร์ลี่คิงเต็มไปหมดแม้เราก็ดูตรงภาพนี้ก็แล้วกันจะอาจจะจางไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นหลายชื่อ Big Bell City Plaza New World Imperial นะ Welco พวกนี้นะฮะก่อนก็เปิดกันใหญ่เลยฮะขยายออกไปหมดนะแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะก็จะสะดุดในปี2534ถามว่า34เกิดอะไรขึ้นนะฮะ34เกิดอะไรขึ้นใครพอจำได้ไหมฮะนะฮะคือถ้า35เกิดพฤษภาธมิน34ยังไม่เกิด34มันเกิดปัญหาเรื่องของรัฐบาลเริ่มประกาศการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มแวตพอมีแวตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคนที่ยังมีปัญหาเริ่มต้นก็คือห้างสรรพสินค้ามาก่อนเพราะว่าตอนเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่เราเป็นเราฝากขายคือคอนไซน์เมนต์พอคอนไซน์เมนต์เนี่ยนะคนที่ดูแลรับผิดชอบเนี่ยเป็นใครเป็นซัพพลายเออร์ไม่ใช่รีเทลเลอร์ซัพพลายเออร์เป็นคนดูแลรับผิดชอบเรื่องสต็อกทั้งหมดเอาของมาตั้งขายแล้วก็ละผ่านเครื่องของร้านของรีเทลเลอร์นะฮะสิ้นเดือนขายเท่าไหร่ก็หักเปอร์เซ็นต์กันตกลงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ก็หักกันไปนะฮะแต่พอมาเป็นแวตปุ๊บเนี่ยนะรีเทลเลอร์ต้องมารับผิดชอบเองแล้วสต็อกนะก็เริ่มปวดหัวเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายห้างสินค้าก็เริ่มมีปัญหามากๆตรงณช่วง2534ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าผมดูแลเรื่องเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าเนี่ยฮะนอกเหนือจากว่านะฮะถ้าผมขาย1ตัวเนี่ยนะผมไม่ต้องตั้งโชว์อยู่ประมาณ10ตัวเพราะว่ามันต้องมีไซส์ SM L XL มันต้องมีสีอีกงั้นคุณขาย1ตัวต้องมีสต็อก10ตัวเสร็จแล้วก็คนที่ไม่เคยทำเรื่องสต็อกมาก่อนก็เริ่มปวดหัวว่าเฮ้ยอย่างนั้นสต็อกมันเท่าไหร่นะฮะงั้นสต็อกเสื้อผ้าพวกห้างสินค้าเนี่ยสต็อกพวกนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ใช่ต้องบอกประเด็นว่าสต็อกพวกเนี้ยนะถ้าใครไม่เคยทำไม่รู้หรอกฮะมันไม่เหมือนโกสเซอรี่ขายกระป๋องปลาทูน่ามันเหมือนกันเลยฮะอันนี้คือบอกว่าคุณต้องมีสต็อกไม่ต่ำกว่าประมาณ 4-5 เดือนคราวนี้ก็ปวดหัวแล้วจะแบกสต็อกรับผิดชอบทั้งสต็อกนะนั่นเงินที่เคยโฟลว์เนี่ยเริ่มไม่โฟลว์จนถึงประมาณปี40เนี่ยนะเริ่มปัญหาเรื่องของต้มยำกุ้งคราวนี้ก็เริ่มก็เซไปหมดทุกคนนะฮะแล้วนั้นประเด็นปัญหาต้องบอกว่าประเด็นปัญหาผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะผมในความเห็นผมนะฮะผมจะเชื่อว่าเราไม่ได้ทำห้างสินค้าเลยเพราะห้างสินค้าดั้งเดิมเนี่ยเราใช้แบบคอนไซเมนต์เราไม่ได้ดูแลเรื่องอินเวนทอรี่นะเสร็จแล้วพอมีปัญหาเรื่องแวตเนี่ยนะเราก็ปวดหัวเลยฮะนะฮะดั้งเดิมเราไม่ได้ทำนะแล้วหลังจากนั้นห้างหลายห้างเนี่ยเริ่มปรับสภาพกลายเป็นการเช่าพื้นที่ไปและกลายเป็นลักษณะกึ่งเป็นรีเทลเอสเตทไปเลยนะฮะอันที่สองนะฮะพอมาทำเรื่องของโกลเซอรี่เนี่ยนะเฟชฟู้ดต้องบอกว่าด้วยความเห็นว่าเราไม่ได้ทำซูเปอร์มาร์เก็ตนะเพราะเราทำแต่โกลเซอรี่เราไม่ได้ทำเฟชฟู้ดเลยอะนะอาหารสดพวกปลาต่างๆเลยนะต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเราขายแต่โกลเซอรี่อย่างเดียวล้วนๆนะนั่นหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเราทำดีเทลมาตั้งแต่เดิมบอกไม่ใช่นะอันที่สองต้องบอกว่าโน้ตฮาวของการทำการ manage inventory บ้านเราเนี่ยเราบอกว่าผมเพิ่งเรียนรู้มาเมื่อที่มาทำกับทางสายพวกห้าต่างชาติเนี่ยเรียนรู้จากเขามาจริง
ดั้งเดิมนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอินเวนทอรี่เท่าไหร่หรอกนะฮะต้องเรียนอย่างนั้นนะฮะพอเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะการยุทธจัดกลุ่มพอเกิดไปปุ๊บเนี่ยก็เริ่มจัดกลุ่มเซกเมนต์ละงั้นไอ้ที่เมื่อกี้เห็นแตกตัวแต่มันก็เริ่มเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าเริ่มเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าเพราะว่าเป็นปัญหาคืออันหนึ่งเราทำไม่เป็นเราบริหารอินเวนทอรี่ไม่ได้เลยฮะอันที่สองนะเรามีปัญหาเรื่องสภาพการเงินเพราะว่าต้มยำกุ้งนะก็เริ่มหายไปหมดนะก็เริ่มเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะฮะเท่าที่เห็นนะฮะแล้วก็เราก็เริ่มมีแบ่งเซกเมนต์เริ่มจัดกลุ่มเป็นเซกเมนต์ตอนนี้เริ่มเป็นเซกเมนต์ก็คือว่าเราเริ่มแบ่งเป็นว่ามีพวกเดี๋ยวเริ่มมาชั้นใดนะฮะลักชัวรี่ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ดิสคาวสโตร์ต้องใช้คำอย่างนี้ว่านะโดยทฤษฎีนะฮะโดยทฤษฎีคำว่าดิสคาวสโตร์เนี่ยนะมันคืออย่างเงี้ยฮะมันคือเมื่อก่อนดั้งเดิมเนี่ยนะเขาขายแค่สินค้าที่เป็นหมวดดิพาร์ตเมนต์สโตร์อย่างเดียวแต่ขายในราคาต่ำเขาเลยเรียกว่าตัวเองว่าดิสคาวสโตร์นะแต่ว่าวันดีคืนดีไอ้วอลมาร์ทเนี่ยนะมันก็เอาซุปเปอร์มาร์เก็ตมาใส่เมื่อก่อนมันขายเป็นทั้งสับเป็น50สินค้าอย่างเดียวนะขายนอนฟู้ดไม่ใช่ขายเจนเรอร์มาร์เก็ตนอนฟู้ดอย่างเดียววันดีคืนดีเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตมาใส่แล้วเรียกตัวเองว่าซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะนั่นคือภาพที่ก็คล้ายๆกันคือเอาตึกทั้งหมดเนี่ยนะเอาสร้างสินค้ากับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ข้างใต้เนี่ยแบร่าออกมาแล้วเรียกตัวเองว่าซุปเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะทางสายยุโรปเมื่อก่อนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตมาก่อนเสร็จแล้ววันดีคืนดีก็เอาไอสินค้าที่เป็นเทเลมาร์เก็ตติ้งมาใส่ก็เรียกตัวเองว่าไฮเปอร์มาร์ทนะมันก็ออกมาแค่อย่างเงี้ยนะแล้วก็จริงๆบ้านเราไม่มีดิสคาวน์สโตร์สเปเชียลสโตร์เนี่ยนะผมจะซอยออกมาเป็น4ตัวนะฮะนะตัวแรกคือแคททิกอรีดอมิเนนต์สโตร์ก็คือว่าไอหมวดอย่างเช่นพวก B2S Power Buy เนี่ยผมถือว่าเป็นแคททิกอรีดอมิเนนต์สโตร์เราไม่มีแคททิกอรีคิลเลอร์นะฮะในบ้านเรายังไม่มีเป็นว่าสับณวันนั้นณย้อนกลับไป2535ผมก็เป็นคนเขียนมาเองว่ามันมีแคตติลิกแต่ว่าเวลาผ่านไปเราเริ่มบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรียกเป็นแคตติลิกดอมิเนนต์สโตร์นะถามว่าหน้าตามันเป็นยังไงผมซอยอย่างนี้ดีกว่านะรูปภาพคือว่าข้างบนเนี่ยนะก็จะขายบุ๊กมิวสิกแอนด์สเตชันนารีเสร็จแล้วในพาร์ทตรงแคตติลิกสเตชันนารีเนี่ยก็จะเป็นบุ๊กอย่างเดียวล้วนๆ CS 9 in ก็ไล่ไปนะฮะแล้วจากตรงนี้ก็ต้องซอยลงไปเป็นแมกกาซีนการ์ตูนเป็นไล่ลงไปนะต้องบอกว่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้นะฮะเรากำลังบอกว่า SME เนี่ยนะมันกำลังเติบโตถามว่าเติบโตเพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มซอยย่อยมาข้างล่างมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิชมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พอเป็นนิชปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าพวกห้างใหญ่นะก็ไม่ทำกันเพราะว่านิชนะทำไปแล้วมันไม่ได้สเกลเพราะฉะนั้นที่มากกว่า SME บอกทำไม SME จะต้องเกิดบอกว่าเกิดเพราะว่าโอกาสมันเกิดมาให้นะต่อไปข้างหน้าอย่างเช่นเคสนี้ก็บอกว่าสเปเชียลตี้นี้ก็คือว่าอันนี้ก็เป็นร้านหนังสือเด็กนะหนังสือตุนโซนหนังสือขายธรรมะอย่างเดียวขายแมกกาซีนอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะซอยย่อยไปเรื่อยๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือนิกภาพที่เดี๋ยวมันจะออกมานะฮะเสร็จแล้วพวกฟู้ดเนี่ยนะก็จะเป็นจะมีกูเม่ฟู้ดสโตร์ซูเปอร์มาร์เก็ตแบ่งออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่คือพอเริ่มบอกว่าพอหลังปี40นะฮะเริ่มมีการจัดกลุ่มแล้วก็เซกเมนต์ออกมานี่คือภาพมันค่อยเรียงมาเรื่อยๆนะฮะเสร็จแล้วก็มาถึงภาพของยุค expansion พอจัดกลุ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะ segment เรียบร้อยแล้วเราจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันก็ expansion นะฮะเอาตัวเลขตัวนี้ดูนี่ทุกวันนี้นะฮะ number store ก่อปี2011ล่าสุดเมื่อ December นะฮะก็คืออย่างแค่ City Department Store ก็จะมีมา48 29นี้คือตัวเลขวงกลมเนี่ยวงเล็บเนี่ยก็คือปี25เดี๋ยวนะ2535สมัยรุ่นนั้นมีประมาณเนี่ยนะฮะเท่าที่2540นะฮะ2540ซุปเปอร์เซ็นเตอร์2540ก็มีประมาณ109ตอนนี้มี300นะฮะแล้วก็ซุปมาร์เก็ตก็มี240นะฮะพวกอิเล็กทรอนิกส์แอพพลายแอนซ์มี202นะคอนวีนสโตร์ตอนนี้มีประมาณ11328คร่าวๆนะคร่าวๆนี่คือภาพหนึ่งนะฮะถัดไปเนี่ยก็เป็นพวกสปอตนะฮะสปอร์ตก็มีนะฮะ131ประมาณเนี้ยแล้วบุ๊กเซอร์เชอรี่4281ต้องบอกว่าบุ๊กเซอร์เชอรี่เนี่ยต้องเป็นอันนึงที่เรียนแบบนี้ว่านะฮะ4281เนี่ยฮะส่วนใหญ่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะเป็นเชนหมดเลยฮะนะคือ8 90% ของไอ้แผนกบุ๊กเซอร์เชอรี่เนี่ยนะเป็นเชนเพราะฉะนั้นเล็ก 10% เนี่ยที่เป็นอินดิวิดวลหรือกําลังจะบอกอันนึงว่าถ้าใครจะอยากเปิดร้านหนังสือเนี่ยนะต่อไปข้างหน้าถ้าไม่เป็นเชนอยู่ยากตัวอื่นยังโอเคอยู่แต่ตรงนี้อยู่ยากเหมือนกัน
นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคนทำร้านหนังสือเดี๋ยวนี้จะต้องบอกว่าคุณต้องมีตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำใช่ไหมคุณต้องมีตั้งแต่สำนักพิมพ์คุณต้องมีสายส่งคุณต้องมีร้านค้าต้นน้ำจนปลายน้ำนั้นถ้าคุณอยู่เพียงแค่ปลายน้ำคนเดียวเนี่ยเราบอกต่อไปข้างหน้าลำบากเหมือนกันนะฮะ2555เกิดอะไรขึ้นผมบอกว่า Brave New World มันต้องบอกว่ามันเป็นหน้าตาที่บอกว่าหลายอย่างเนี่ยเริ่มเปลี่ยนใหม่โลกธุรกิจนะฮะการค้าเนี่ยนะจะเป็นกระบวนทัศน์ใหม่กฎกติกาใหม่คอนเซปต์ใหม่นะฮะแล้วก็ด้วยสภาพปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่านับจากนี้ไปเนี่ยนะคนทำค้าปลีกเนี่ยนะปวดหัวมากเลยเพราะหลายอย่างพรีดิกไม่ได้นะฮะวันดีคืนดีเราก็ไม่รู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นจุดแผ่นดินไหวด้วยนะฮะเพิ่งเป็นความรู้ใหม่หลายๆอย่างต้องบอกวันนี้นะพิดิกอะไรไม่ได้สักอย่างเลยฮะนะนี่คือความปวดหัวของคนทำธุรกิจนะฮะเสร็จแล้วก็บอกว่าต่อไปว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยนะที่มันจะซับซ้อนมากขึ้นนะฮะแล้วก็การแบ่งsegmentation โดยใช้ demographic เป็นเรื่องที่โง่เขลาละคุณไม่สามารถแบ่งได้แล้วว่าณวันนี้นะนะฮะแบ่งเป็นอายุเกณฑ์อายุ20ถึง30นะฮะ30ถึง40เป็นตอนนี้บอกว่าใช้ไม่ได้เลยเดโมกราฟิกนะฮะใช้ไม่ได้นะฮะนะต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะการพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยจะซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับ time and emotional นะนั่นคือนักเรียนต่อไปข้างหน้านะต้องบอกว่านะฮะการแบ่ง segmentation ไม่ใช้demographic จะใช้เรื่องของTime Emotional Composite ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะต่อไปข้างหน้าต้องบอกว่าเราไม่ทำอะไรกับคอนเซปต์เนี่ยเราต้องบอกว่ารีคอนเซปต์ไม่รีโมเดลนะไม่ได้รีโนเวทนะไม่เป็นแค่ปรับใหม่ทาสีใหม่ใส่วอลเปเปอร์ใหม่บอกไม่ได้แล้วตอนแล้วบอกรีคอนเซปต์เลยคอนเซปต์ต้องเปลี่ยนเลยฮะนะคอนเซปต์ของธุรกิจของแต่ละอันต้องเปลี่ยนไปหมดนะฮะนะแล้วก็ตัวที่จะผลักดันให้เกิดรีคอนเซปต์มากๆเนี่ยนะก็ต้องบอกเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะแต่เราต้องจับตาดูเพราะว่าเทคโนโลยีต้องฉลาดพอและเป็นเครื่องมือในการจัดการอุปสงค์ที่เหมาะสมนั่นคืออันนึงต้องบอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะต้องจับตาดูเทคโนโลยีนะห้ามกระพริบตาแล้วเทคโนโลยีบางอันจะสามารถเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเกมการแข่งขันของรีเทลได้เป็นชั่วพริบตาชั่วข้ามคืนนะนะฮะเพราะเราต้องการบอกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะซับซ้อนมากนะเราพิจิตรไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องหาเครื่องมือบางอย่างที่มันสามารถที่จะบอกเราได้บ้างระดับหนึ่งนะฮะต่อไปข้างหน้าเนี่ยก่อนจะคุยเนี่ยผมอยากให้พวกเราเข้าใจคำว่า value ก่อนนะฮะ value เนี่ยนะก็คือภาษาอังกฤษว่าแปลว่าคุ้มค่า value เนี่ยโดยสมการมาบอกว่า quality หารด้วย price นะ quality นี่คือคุณภาพprice คือราคาจำไหมฮะคราวนี้เรากำลังมักตีโจทย์กันว่าเอ้ย quality เนี่ยนะมันหมายถึง physical หรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นสินค้าคุณภาพสินค้าบอกไม่ใช่ quality ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่นั้น quality เนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นอย่างเช่นเรื่องของ speed นะฮะความเร็วคือคุณภาพเนี่ยคือเรื่องของคุณภาพการบริการนะคุณภาพในการให้บริการต่างๆนะฮะเรื่องความเร็วความพึงพอใจเรื่องของเอมเบียนเรื่องของอารมณ์เรื่องของบรรยากาศในการหลายๆอย่างนะมันใส่เข้าไปเป็นเรื่องของคุณภาพงั้นฉะนั้นในภาพตรงนี้ต้องบอกว่าคุณภาพของแต่ละท่านต่างกันผมอาจจะให้ความสำคัญเรื่องของทำสปีดในการเซอร์วิสแต่อีกคนอาจจะบอกให้สำคัญเรื่องของบรรยากาศในของเซอร์วิสมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปนะแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้เราจะบอกว่าคนที่มีเป็นมีพฤติกรรมเป็น price conscious ไม่ได้แปลว่าเขาจะเลือกสิ่งที่ราคาถูกที่สุดเสมอไปเขาจะเลือกสิ่งที่เขาคุ้มค่าสำหรับเขาณเวลา time ตอนนั้นและอารมณ์เขาตอนนั้นนะฮะนั้น customer perception เนี่ยนะมอง value เนี่ยเช็คไปตามช่วงเวลานะฮะแล้วก็อารมณ์ความสึกนะฮะอันนี้คือภาพที่ผมบอกว่าเราต้องเริ่มตีโจทย์คำว่า quality แล้วตีโจทย์คำว่า value ให้ได้นะถ้าเรานะแล้วก็ต้องบอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะมันเริ่มมีความสับสนเพราะว่า value ของแต่ละคนต่างกันนะฮะต่างกันนะฮะนะ
ผมจะมีประมาณสัก10เรื่องที่อยากจะคุยให้ฟังคือวันแรกอันแรกคือ